เรื่องผีผีเรื่องนางหมาเถื่อนประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจันญ,ญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะ เสียงโครมครามเหมือนคนวิ่งไล่กันและตามด้วยเสียงปาข้าวของจนแตกกระจายดังเปลืองปลางซึ่งเสียงนั้นดังขึ้นในคืนข้างแรมที่ท้องฟ้าหมวัวสัวไปอีโสโครกกูไม่ให้มึงมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเสียงบริภาษจากผู้ชายดังขึ้นเพื่อนบ้านที่กำลังหลับพากันตื่นเปิดประตูหน้าต่างออกมาดูจึงเห็นร่างผอมบางสวมเสื้อคอกระเช้า กับผ้าถุงเก่าๆวิ่งไปทางป่าท้ายหมู่บ้านนั่นมันนังแดงอยู่ว่ะสงสัยไอจอนมันเมาแล้วไล่หนีอีกเฮ้เวรกรรมจริงๆนางแดงเอ้ยชายร่างสูงใหญ่ที่เปลือยหน้าอกส่วนเบื้องล่างสวมแค่เพียงผ้าขาาผืนเดียวได้กล่าวขึ้นหลังจากเห็นร่างบางของผู้หญิงที่ชื่อแดงวิ่งผมเป็นกระเซิงผ่หานหน้าบ้านไปอย่างรวดเร็วนาเวทนาจริงๆนางแดงเอ้ย ได้ผัวผิดอย่างนี้แหละเมาทีไรก็ทุบตียังกับหมูกับหมาไอ้จอนก็ไม่เคยให้เงินใช้นางแดงก็ทนเป็นกระสอบทรายให้มันซ้อมอยู่ได้เมียชายร่างใหญ่สายน้าด้วยความเวทนาเพื่อนรุ่นเดียวกันมันรักลูกไงอยากให้มีครบทั้งพ่อและแม่แต่ตอนนี้ไอ้จอนมันส่งลูกไปอยู่กับพี่สาวที่ต่างจังหวัดแล้วข้าได้ข่ามาว่าไอ้จอนมันติดแม่ไม้ แล้วจะพาเข้ามาอยู่ในบ้านจึงหาเรื่องไล่นางแดงอ้าวหัวเฮียยอย่างนี้มันน่าเชื่อให้ขาดแล้วโยนให้เป็ดกินนักใครจะโชคดีมึงเองเล่านางญยาดเงินก็ให้เก็บทุกบาททุกสตางค์คนเป็นผัวเข้ามาคลอเคลียหยาดหัวราะชอบใจแล้วบิดแก้มผัวเบาๆก่อนจะช่วยกันปิดประตูหน้าต่างแล้วเข้านอน ส่วนนางแดงหญิงผู้น่าสงสารพาร่างผอมโซวิ่งหนีผัวหัวซุกหัวสุนมาท้ายหมู่บ้านที่เป็นป่าไม้ซึ่งอยู่ตรงตีนเขาทุกครั้งที่ถูกผัวไล่ทุกตีนางจะมาหลบอยู่ที่นี่โดยมุดเข้าไปในถ้ำเล็กๆแล้วหลบจนกระทั่งผัวอารมณ์เย็นจึงกลับเข้าบ้านนางแดงร้องไห้ด้วยความเสียใจมือเหี่ยวยน่นปาดน้ำตาบนใบหน้าที่แห้งตอบ แต่น้ำตาก็ยังไหลออกมาอย่างไม่จบฟินไอ้จอนมึงทำกูเจ็บนักทั้งเตะตบต่อยตีไล่กูออกจากบ้านแล้วจะเอานางผู้หญิงแพทย์สยาเข้ามาอยู่แทนกูหูไม่ยอมมึงหลอกนางแดงเจ็บแค้นผัวแทบกระอักเลือดนอกจากทำร้ายร่างกายแล้วเขายังจะเอาผู้หญิงคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่นางยอมไม่ได้กูจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาครอบครองบ้าน เพราะเป็นบ้านของลูกนางพูดเสียงดังลั่นป่าพร้อมกับก้าวเข้าไปในถ้ำที่เคยเข้ามาอาศัยเถาว่าว้ายโอ้ย <Why>? oh! ร่างใหญ่มหึมหาของมหาตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากถ้ำแล้วกระโจนใส่นางแดงจนล้มมันค่อมทับจากนั้นขย่ำฟันแหลมคมไปบนเรือนร่างมันฉีกเนื้อแห้งติดกระดูกของนางจนขาดวิ่นก่อนที่ชีวิตจะสิ้น จิตของนางแดงพุ่งไปที่หมาเถื่อนเมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างก็พุ่งเข้าสู่ร่างหมาจนมันสะดุ้งแล้วแหงนหน้ามองดวงจันทร์ห<อ>มาผีส่งเสียงหอนด้วยเสียงเย็นยเยอืเยอกท่ามกลางดวงจันทร์อับแสงและความมัวสัวของข้าคืนที่วังเวงบ้านพี่จอดหน้าอยู่จังเลยจ้ะมาลีชอบมากมาลีไม้สาว ที่มีอดีตเป็นนักร้องล้านยาดองเข้ามากอดเอวจรที่กำลังจัดที่นอนให้เมียคนใหม่หลังจากไล่แดงออกจากบ้านไปเมื่อคืนที่ผ่านมาจนปาน่านนี้แดงยังไม่กลับแสดงว่าไม่ต้องการที่จะอยู่บ้านหลังนี้อีกแล้วเขาจึงพามารีเข้ามาแทนที่บ้านของมารีนี่จ๊ะจะทำอะไรก็ได้จริงเหรอจ๊ะแล้วเมียพี่ที่ชื่อแดงชื่อด่างนั่นละ่ะ มันจะไม่ว่าหรือจ๊ะมันชื่อแดงไม่ใช่ชื่อดางสักหน่อยแต่นังนี่มันไม่กล้าหื้อหรอกพี่ไล่มันออกจากบ้านไปแล้วบ้านหลังนี้มีแต่เราเพียงสองคนเท่านั้นดีจังแล้วลูกพี่ล่ะเด็กมันจะไม่กรี๊ดกรีดใส่มาลีหรือที่มาแยกบ้านอยู่อย่างนี้มาลีสอบถามเพื่อที่จะได้ครอบครองบ้านหลังน้อยอย่างสบายใจพี่ยกลูกให้พี่สาวแล้วเด็กไม่มายุ่งกับเราหรอกนะ ถ้าอย่างนั้นก็หมดปัญหามาลีไม่ชอบเด็กจ้ะใช่ว่าจะรังเกียรลูกพี่นะแต่เกลียดเสียงเด็กร้องหญิงสาวกแกล้งพูดไปอย่างนั้นเองทั้งที่ความจริงเธอซ่อนลูกเอาไว้ถึงสองคนแต่ไม่ให้จอนรู้ว่าเธอเคยผ่านการมีลูกมาแล้วนอนเถอะจ้ะพี่มาลีเหนื่อยทั้งวันแล้วนะมาลีชวนจอนเข้านอนโดยจับมือเขาแล้วดึงให้เอ็นร่างลงเคียงข้างกันจอนกำลังหลงเมียใหม่ ไม่สนใจสิ่งใดๆทั้งสิ้นขอให้มีความสุขก็พอโดยไม่รู้ว่ากําลังมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเสียงหมาเห่าดังๆที่หน้าบ้านไม่ใช่เห่าธรรมดาแต่ตะเบงเสียงจนน่ากลัวจอนกำลังมีความสุขกับเมียใหม่ถึงกับสะดุ้งทำหน้าไม่พอใจมาที่ไหนกันมาเห่าแถวนี้ หนวกหูจริงเว้ยนั่นสิพี่ฉันกำลังเคลิ้มอยู่เชียวเสียอารมณ์พี่ไปไล่มันหน่อยได้ไหมได้พี่จะเอาปืนแก๊ปไปยิงมันให้ตาบอดเลยจอโมโหที่หมายังคงเห่าอย่างไร้มารยาทเขาจึงคว้าปืนแก๊ปแบบประกอบเองมาถือเอาไว้แล้วเปิดประตูบ้านออกไปสายตาขุนขวางมองข้างหน้าอย่างไม่สบอารมณ์นะักแต่ไม่เห็นอะไรอ้าวหมวกคูมันเหา่าซิจนหนวกหู ตอนนี้หายไปไหนวะไอ้มาบ้ามึงอยู่ไหนออกมาให้กูยิงไส้ทะลุซะด,ดีๆเขาตะโกนลัน่นโดยไม่เกรงใจเพื่อนบ้านที่บางคนสะดุ้งด้วยความตกใจและนอนไม่หลับไอ้จอนมันเมายาหรือไงวะตะโกนโบกเวกอยู่ได้เพื่อนบ้านที่มีบ้านอยู่ข้างๆกันโมโหต่อเสียงโบกเวกของจอนซึ่งตะโกนติดกันหลายครั้งมีอะไรหรือจ้าพี่เอ็งไม่ได้ยินหรือไงไอ้จอนมันบ้าอะไรไม่รู้ตะโกนเสียงดังขนาดนั้น พี่ออกไปดูสิฉันได้ยินว่ามันจะยิงให้ไส้ทะลุหรือว่ามันจะยิงนางแดงสองผัวเมียลุกขึ้นพร้อมกันเพราะกลัวแดงกลับเข้าบ้านและเห็นจอนอยู่กับเมียใหม่อาจจะเกิดปัญหาคนเป็นเมียเกาะชายเสื้อผัวออกมาข้างนอกแล้วมองไปที่บ้านของจอนแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเสียงตะโกนเหมือนคนบ้าไอ้นี่ท่าจะบ้าจริงๆด้วยพี่จะเอาอยัางไงจ๊ะถ้าคืนผลีผามเข้าไป มันยิงเราไสทะลุแน่อย่างนี้ก็ไม่ดีสิพี่จะทนฟังเสียงตะโกนเหมือนคนบ้าหรือหนัวหูตายชักคืนนี้ไม่ได้หลับได้นอนกันละอ้าวบ้านหลังอื่นก็ลุกเหมือนกันงานนี้สนุกแน่คนเป็นเมียดีใจที่เพื่อนบ้านพากันลุกแล้วตะโกนถามจอนว่าเกิดอะไรขึ้นและมีเสียงตอบโต้อย่างไม่สบอารมณ์จนเกือบจะเป็นสงครามยามค่ำคืนเดือดร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาห้ามทับ หลังจากเห็นว่าจะมีคนเข้าไปทำร้ายจอนที่ยังคงยืนยันว่าได้ยินเสียงหมาหอนไอ้น,นี่คงเสพยาจนสมองเพีย้ยนไปแล้วมัง้งพวกเราไม่ได้ยินเสียงหมาหอนแม้แต่สักครั้งจริงไหมวะชาวบ้านคนหนึ่งอารมณ์ไม่ดีเมื่อได้ยินเสียงจอนพูดซ้ำๆว่ารำคาญเสียงหมาหอนผู้ใหญ่บ้านเข้าไปไกล่เกลี่ยเพราะกลัวจะเกิดเรื่องใหญ่เมื่อทุกคนเข้าไปในบ้านจนหมดแล้วรวมทั้งจอนที่ลากปืนเข้าบ้าน แล้วปิดประตูเสียงดังปังความสงบกลับคืนมาอีกครั้งหลังบ้านของจรมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเงาดำตะคุ่มที่หมอบกับพื้นลุกขึ้นแล้วยืนตรงมันคือร่างคนผอมแห้งผมเป็นกระเซิงดวงตาแดงก่นกินเหม็นสาบชวนขึ้นเหียนรอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเพียงครู่เดียว ร่างนั้นกลับกลายเป็นม้าตัวใหญ่ยืนจังก้าและส่งเสียงร้องโหยหวนพี่จอนนี่มันรอยเสือหรือรอยหมากันแน่มารีกรีดเสียงดังด้วยความตกใจขณะเก็บยอดตำลึงข้างลัวตรงบริเวณหลังบ้านจอนกำลังตัดเครือกล้วยรีบหันมามองมีอะไรรึพี่มาดูใกล้ๆสิ นี่มันรอยอะไรมาลีชี้นิ้วสันนลิกไปที่พื้นจอนมองตามพรางสะดุ้งหยงเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันรอยอะไรวะจอนก็มองรอยเท้าที่กดน้ำหนักลงไปบนดินที่ฝนพึ่งตกเมื่อตอนใกล้รุง่งเขาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงถอยออกมาจะว่าเป็นรอยเหมือนหมาก็ใช่นะแต่มันใหญ่กว่ามากเสือใช่ไหมพี่มาลีอย่าพูดอย่างนั้นไม่มีเสืออยู่ในหมู่บ้านเราหรอก มันอาจจะลงมาจากภูเขาก็ได้นะพี่ไม่สาวคาดคะเนเอาตามความรู้สึกแต่เขาสสา่หน้าไปมาเพราะไม่คิดว่าจะมีเสือมาเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้านถ้าเป็นเสือป่านนี้มันคงกินเป็ดไก่หรือว่าหมาหมดไปแล้วมั้งแล้วมันตัวอะไรล่ะเดี๋ยวจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านและให้คนมาพิสูจน์ว่ามันคืออะไรกันแน่หมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนก็มีเสียงหมาหอนพอตกกลางวัน ก็มีรอยเท้าหมาใหญ่ยังกับรอยตีนเสือฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เลยมารียอนจมูกอย่างไม่ชอบใจจอนบอกให้ใจยเย็นๆเนพราะเขาจะหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่ารอยเท้าที่เห็นมันคืออะไรกันแน่จากนั้นไม่นานผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านต่างพากันออกมาดูรอยเท้าประหลาดแล้ววิจารณ์กันไปต่างๆนานาเราจะต้องอยู่เวีนยามเผื่อว่าไอ้เจ้ารอยเท้านี่มันมาแล้วเราจะได้รู้กันเสียที ว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้ามันจู่โจมใส่เราล่ละเราจะรอดหรือชาวบ้านคนหนึ่งไม่พอใจเมื่อรู้ว่าถูกจัดให้อยู่เวรยามถ้าเกิดอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายเขาคขงสู้มันไม่ได้มีแต่ตายอย่างเดียวอย่ากลัวเลยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพักพวกก็ยิงปืนขึ้นฟ้าพวกเราที่เหลือก็จะเข้ามาช่วยเหลือทันทีให้มาช่วยจริงๆเถอะอย่าให้ตายฟรีแล้วกันเมียยิ่งสวยๆอยู่ด้วยเขาพูดกลัวหัวเระ ท่ามกลางความมึนงงของทุกคนแล้วเกิดคำถามตามมาเมียของผู้ชายคนนั้นสวยตรงไหนมาลีนอนเคียงข้างจรเธอเพลียตั้งแต่หัวค่ำเพราะช่วยบรรดาแม่บ้านทำอาหารเลี้ยงพวกอยู่เวียนยามกว่าจะได้พักก็เย็นยำ่ำ หลังจากกินอาหารและอาบน้ำเธอจึงนอนหลับอย่างสิ้นเรี่ยวแรงส่วนจอรก็หลับด้วยลทธิ์เหล้าขาวเสียงหมาหอนดังขึ้นอีกครั้งมาลีสะดุง้งเพราะเสียงหมามันแทรกเข้าไปในโสดประสาทหูแทบทะลุหมาที่ไหนมาหอนอีกละ่ะหรือว่าไอตัวเท้าใหญ่นั่นมันมาแล้วว้า <Why? S 1> ยหญิงมาสะดุง้งร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อเห็นร่างไขรบางคนคล่อมทับเส้นผมห้อยลงมาจนเกลี่ยใบยหน้าของเธอ กลิ่นเหม็นสาบอวนเต็มห้องเธอแทบจะอาเจียนออกมาแกแกเป็นใครมารีถามเสียงสันส่นๆเมื่อเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงใบหน้าตอแพงมีดวงตาแดงกำกำลังแยกเขี้ยวจนเห็นฟันแหลมยาวฟันของมันเหมือนฟันของหมาไม่มีผิดมึงต้องตายเสียงแหบแหง้งแต่เย็นยเยือกพร้อมกับน้ำไหลย,ยืดลงมาจนแทบจะหยดใส่ริมฝีปาก มารีขยับใบหน้านี้ไม่นะอย่าอย่าทำฉันแค่่างแพทย์สยาฉันไม่รู้จักแกมึงทำลายครอบครัวกูทำให้กูมีสภาพอย่างนี้ผู้หญิงหน้ากเกลียดหน้ากลัวกล่าวด้วยเสียงแหบกระด้างแล้วมันก็แลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากช้าๆก่อนจะพุ่งพรวดเข้าไปใส่คอของจอนที่เขายังคงนอนอย่างไม่รู้สติอาอแกจะทำอะไรเขากูจะฆ่ามันไงล่ะ ไม่อย่านนะอย่าทำเขาช่วยด้วยมารีร้องขอความช่วยเหลือเท่าว่าเสียงกับไม่มีออกมาเพราะดังอยู่ภายในลำคอเธอรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแต่มันคือผีอย่าแสเพ่อถึงยังไงมึงก็ต้องตายเหมือนกันไอจอลุกขึ้นนางผีใช้ริ้นกระชากคอจอให้ลุกขึ้นนั่งเขาสะดุ้งลืมตาโพงเฮ้ยนี่มันอะไรกันช่วยด้วย คนลิ้นยาวนางแดงมึงตายแล้วใช่ไหมฮ่่ายังดีที่จำเมียเก่าได้เออกูตายแล้วแต่กูจะมาเอาดวงวิญญาณของมึงไปด้วยไงล่ะอย่าอย่าทำข่าเลยข้าขอโทษจอนยกมือไหว้แล้วไอเสียงติดติดขัดขัดเพราะถูกลิ้นผีนางแดงรัดคอจนแทบหายใจไม่ออกมาลีขยับตัวลุกขึ้นแล้ววิ่งไปที่ประตูเว่านางแดงพุ่งมือที่เต็มไปด้วยขน และฝ่ามือเปลี่ยนเป็นอุ้งเท้าหมาเล็บยาวเกี่ยวไหล่เธอเอาไว้พร้อมกับกระชากกลับมาจนล้มลงหน้าทิ่มกับพื้นปากแตกเลือดสาดโอ๊ยช่วยฉันด้วยพี่จอนไม่ต้องให้มันช่วยหรอกเพราะมันกำลังจะตายเหมือนกันไม่อย่านะนางแดงโอ๊ยจอนร,ร้องเสียงหลงเมื่อแดงกลายร่างเป็นหมาตัวใหญ่แล้วขยำํำใบหน้าของเขาเต็มแรง เขี้ยวยาวเจาะลึกลงไปบนผิวหน้าบทกระดูกจนแตกละเอียดหมานังแดงกระชากฟันเขี้ยวข้างหนึ่งเกี่ยวดวงตาของจอรนจนหลุดกระเด็นออกมาจอรนร้องเสียงดังร่างกระตุกหลายครั้งแล้วเกรงตัวก่อนจะสิ้นลมหายใจไว้ไม่ฉันกลัวแล้วมาลีกรีดเสียงร้องซ้ำๆแล้ววิ่งหนีแต่ไม่พ้นคมเขี้ยวอันแหลมยาว ฝังลงที่ใบหน้าของเธอหลายครั้งจนเลือดสาดกระจายมารีชักกระตุกจนร่างแน่นิ่งไร้สิ้นลมหายใจม้าดังแดงจึงคืนกลับร่างเดิมเป็นหญิงร่างผอมแหง้งเดินลงจากบ้านเมื่อเท้าแตะพื้นร่างเปลี่ยนเป็นม้าตัวใหญ่ดวงตาแดงกำวิ่งออกไปจากประตูรัว้วอย่างรวดเร็ว